โอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแนะแนวเนาะแนะแนวทางการแบ่งเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเรียนและเล่นเกมหรือการเรียนแล้วก็แบบการทำงานอดิเรกต่างๆนะไม่จำเป็นต้องไปเล่นเกมก็ได้หรือเล่นกีฬาเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าอย่างพี่ทำยังไงเนาะในสมัยเรียนเองนะตอนนี้เลยก็ขอแนะนำตัวเองก่อนว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ทำไมถึงกล้าดียังไงถึงมาแนะนำอะไรแบบนี้นะครับผมตอนนี้เลยพี่ อาจจะต่างจากคนอื่นนิดหน่อยพี่นะครับเรียนอินเตอร์พี่เรียนอินเตอร์เรียนที่ร่มฤดีนะครับผมระหว่างเรียนที่ร่มฤดีเนี่ยตอนนั้นพี่เลือกสายวิทย์คณิตเพื่อสอบเข้าหมอซึ่งพี่สอบติดที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นคณะทันตแพทย์นะครับผมภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์ทานี่เองนะครับผมนี่คือพี่เองนะก็สอบติดแต่ทำไมถึงไม่ได้เรียนก็เพราะว่าค่าเทอมมันแพงครับแล้วก็พี่สอบติดจ่ายค่าแรกเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่มีปัญหานิดหน่อยตอนนั้นก็เลยดรอปไป1ปีแล้วก็ในช่วงเวลา1ปีนั้นก็ได้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะว่าว่างนะครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี้มีหลายสาขานะครับแต่สาขาที่พี่ทำงานอยู่คืออยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟปัญญาก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟจริงจังเลยอยู่6เดือนนะครับผมเข้างาน 7:00 น.เลิก 5:00 น.บางทีเข้าเที่ยงเลิก3ทุ่ม4ทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ระหว่างนี้ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับตอนที่พี่ว่างพี่ก็เอาเวลาไปเล่นเกมเหมือนกันก็คือจะมีทั้งช่วงเรียนเล่นเกมแล้วก็ทำงานแล้วก็เล่นเกมประมาณนั้นแล้วระหว่างนั้นทำงานไปเล่นเกมไปพี่ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก1ครั้งเพราะว่าใกล้บ้านนะครับผมแล้วก็เข้าคณะเคมีประยุกต์เข้าคณะเคมีประยุกต์นะครับผม Applied Chemistry แล้วก็จบจากธรรมศาสตร์เนี่ยแหละครับคณะเคมีประยุกต์ด้วยเกียรตินิยมระดับ1ครับผมไม่ได้ขิงแต่สร้างความน่าเชื่อถือก็ประมาณนี้แบ็คกราวด์พี่ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้พี่เป็นนักแข่งเกมนะครับผมเผื่อไม่รู้เผื่อแบบว่าแวะเข้ามาดูแล้วมันเด้งขึ้นฟีดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นนักแข่งเกมนักแข่งเกมอยู่ทีมทารอนแข่งเกมมาโลแรนต์ครับประมาณนั้นต้องให้อธิบายก่อนว่าการแบ่งเวลาเนี่ยแบบว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราแบ่งเวลาแบ่งไปทำไมอ่ะพี่ยกตัวอย่างให้แบบว่าตารางพี่เป็นอย่างนี้นะเที่ยงถึง4โมงพี่ทำอย่างนี้6โมงถึง3ทุ่มพี่ทำอย่างนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพี่ทำอย่างนี้พี่ให้ไปนะครับผมไม่ว่าตารางจะออกมาเป๊ะแค่ไหนดีแค่ไหนพี่วางไว้ให้โยนมาให้ทุกคนมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์สำหรับทุกคนเลยสักนิดเดียวเพราะว่าเราให้ตารางเราไปชีวิตคนอื่นคนที่ดูคนที่ฟังไม่ได้เหมือนกับเราและก็ไม่ได้เห็นภาพเดียวกับเราว่าเราทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรสำหรับพี่คือพี่แบ่งไปเพื่อพี่จะได้เป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แฮปปี้ยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างตอนทำงานที่ร้านขนมเราทำงานนะครับมันมีความเครียดความกดดันมีทุกๆอย่างแต่ถ้าเราบริหารเวลาดีๆอย่างเช่นเราทำงานถึงตรงนี้เราทำหน้าที่เราเสร็จเรียบร้อยทำให้มันดีพอเรากลับไปปุ๊บเราก็พักตอนนั้นเราจะไปทำอะไรก็ตามของเราเพื่อเป็นรีวอร์ดให้กับตัวเองก็คืออย่างเช่นพี่เลือกที่จะกลับไปเล่นเกมพี่จะกลับไปเล่นเกมแต่เราทำงานมาเรารู้แล้วว่าทำงานเราทำดีเราตั้งใจทำในระยะเวลาที่เขากำหนดมาเราทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อที่มันจะไม่ย้อนกลับมาเป็นปัญหากับเราในภายหลังประมาณนั้นเป้าหมายมันต้องมีครับผมว่าเราแบ่งเวลาแบ่งไปทำไมแบ่งไปเป็นคนที่เก่งขึ้นแบ่งให้เราเป็นคนที่มีเหมือนความได้เปรียบเหนือคู่แข่งหรือคนอื่นมากขึ้นมาเริ่มจากกระบวนการคิดก่อนอย่างเช่นพี่เนี่ยแบ่งเวลาพี่เรียนพี่เล่นเกมพี่ทำทุกอย่างทำไมพี่ถึงมีทั้งเคยเรียนเต้นเคยเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงพี่เรียนหลายๆอย่างเพราะว่าพี่อยากมีเขาเรียกว่าอะไรวะเราอยากมี edge over others ก็คือเหมือนแบบว่าความได้เปรียบเหนือคนอื่นเพราะว่าสำหรับพี่คือในชีวิตเราเนี่ยนะตั้งแต่เราเกิดเลยจนถึงวันสุดท้ายเลยก็ได้มันคือการแข่งขันมาตลอดมันคือการแข่งขันทั้งชีวิตครับพี่มองว่าเป็นอย่างนั้นอยากให้เราลองมองว่าเป็นอย่างนั้นดูเพื่อที่เราจะได้สร้างตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างเช่นทำไมพี่ถึงมองเป็นการแข่งขันตอนเราเรียนจบเราคัดเข้ามาหาลัยมหาลัยเขาเลือกที่อะไรก่อนเขาเลือกที่คุณสมบัติเราก่อนเรามีคุณสมบัติอะไรเราเรียนดีไหมเรามีฮ็อบบี้อย่างอื่นไหมเราเก่งกีฬาไหมเราเก่งไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไหมถูกไหมฮะมันอยู่กับการแข่งขันเพราะเรา
เข้ามหาลัยได้ปุ๊บเราจบจากมหาลัยแล้วทำอะไรต่อทำงานคนที่ในที่ทำงานก็ต้องเลือกสมมติเราเรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1แต่เพื่อนเราก็เรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1กันแล้วตอนเนี้ยเขาจะเลือกเราจากอะไร2ก็คือนิสัยการพูดคุย communication skills หรือความสามารถพิเศษถ้าเรามีสิ่งพวกนี้เหนือคนอื่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้งานนั้นมากกว่าคนคนนั้นแน่นอนเก็ทป่ะใช่ครับเราเหมือนสร้าง challenge ให้กับชีวิตตัวเองเพื่อที่พี่ว่าคนเราไม่ต้องมีเป้าหมายเว้ยเราต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เราไปในจุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราวันนึงถึงเป้าหมายแล้วเราก็ไม่มีแล้วถ้าเราแฮปปี้ที่ตรงนั้นแล้วมันก็คือจบแต่เราก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ได้ไปไกลกว่านั้นแล้วเราจะไม่ได้ไปสูงกว่านั้นถ้าเราพึงพอใจกับตรงนั้นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะขนขวายเราจะพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองในอนาคตอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็อยากให้เข้าใจว่าการแบ่งเวลาที่จะมาอธิบายเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราจะแบ่งเราแบ่งไปทำไมเราแบ่งไปเพื่อให้ตัวเราเองมีความได้เปรียบเหนือคนอื่นไม่ใช่ว่าเห็นเขาแบ่งเวลาเราลอกเขาเลยแต่เราไม่รู้เราทำไปทำไมสุดท้ายนะครับผมมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายเราไม่ได้รู้ว่าเราทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่พี่รู้ว่าพี่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าพี่ไปทำงานเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในวัยทำงานจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงวะถ้าเราต้องอยู่กับคนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แบบเราไม่เคยเจอเราจะดีลกับมันยังไงวะการที่พี่ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟมันมีข้อดีหลายๆอย่างที่พี่ก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอามาใช้ในงานเพราะว่าการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยเราต้องดีลกับลูกค้าดีลกับเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกับที่พี่ทำในทีมอย่างเช่นลูกค้ามีความต้องการแบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องทำให้เขาพึงพอใจถูกไหมแต่มันคือหน้าที่เราบางทีเขาอาจจะเยอะเกินไปหรืออะไรก็ตามมันคือหน้าที่เราอ่ะเราต้องรู้วิธีการดีลกับมันด้วยตัวเราเองประมาณนั้นและทุกอย่างที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับคำว่าที่เราต้องมีเลยนะคือคำว่าวินัยครับผมคำว่าวินัยคือสำคัญมากเพราะพูดมาอย่างดีเลยวางตารางไว้อย่างดีเลยแต่เราไม่ทำมันก็เท่านั้นพูดมาอย่างดีไอ้นี่อย่างดีทำได้ประมาณ3วันเราเลิกทำมันก็เท่านั้นมีวิธีทำให้จริงจังกับการพัฒนาตัวเองไหมครับที่พี่พูดไปเมื่อกี้เลยครับผมเรามีเป้าหมายหรือยังเรามีเป้าหมายไหมว่าเราจะจริงจังกับชีวิตเราจริงจังไปเพื่ออะไรครับผมเราจริงจังไปเพื่อเราอยากเก่งกว่าเพื่อนคนนั้นเราอยากทำได้ดีกว่าเพื่อนคนนี้เราอยากเท่กว่าเพื่อนคนนั้นเราอยากได้คะแนนดีกว่าคนนู้นเราอยากได้งานที่ดีกว่าคนนั้นถ้าเรามีเป้าหมายแล้วอ่ะเราถึงจะขนขวายไปในทางนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่รู้เราจะจริงจังไปทำไมถูกปะเราถามตัวเองก่อนครับว่าเรามีเป้าหมายหรือยังเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรไม่จำเป็นต้องแบบชัดเจนแบบว่าผมอยากเป็นนักแข่งเกมที่เก่งที่สุดครับเราไม่ได้เป็นต้องรู้ลึกขนาดแต่เอ้ยผมอยากเป็นคนที่แม่งวันวันหนึ่งใช้ชีวิตให้มันคุ้มกว่านี้แค่นั้นเลยง่ายๆเลยใช้ชีวิตมันคุ้มกว่านี้วะพี่ยกตัวอย่างเลยนะตอนที่พี่เรียนครับผมพี่ตื่นมาสมมติเข้าเรียน9โมงพี่เข้าเรียน9โมงใช่ไหมเลิกเรียน4โมงนะเราก็ไปเรียนตามปกติครับผมเข้าห้องเรียนเรียนปุ๊บปุ๊บกินของกินข้าวกลับมาบ้านกลับมาบ้านอย่างแรกเลยที่พี่ทำคือพี่ออกกำลังกายคือไปวิ่งหรือถ้าตอนนั้นเล่นกีฬาพี่ก็จะไปเล่นบาสก่อนเพราะตอนนั้นพี่ชอบเล่นกีฬาก็คือพี่ชอบเล่นบาสแต่พอมาช่วงแข่งช่วงหลังๆเล่นบาสมันทำให้เกิดแบบว่ามันเจ็บบ่อยครับก็เลยต้องพักไปก็เลยไปวิ่งแทนแต่ช่วงเวลานั้นอ่ะพี่ก็เอาเวลาที่ถ้าสมมุติเราไม่ทำอะไรเรากลับบ้านมาเรามานั่งไถ YouTube ไปไถ TikTok ไถไปไปเรื่อยๆเวลามันก็ทิ้งไปเรื่อยๆแทนที่เราจะได้ไปพัฒนาในสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยรู้อย่างเช่นเราพัฒนาสกิลการเล่นกีฬาหรือพัฒนาสกิลอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้อะแต่เรากลับเอามานั่งไถอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเรานั่งดูซีรีส์ก็ได้อะแต่เราดูด้วยความแบบว่าดูเพื่อเรียนรู้แบบอย่างน้อยดูสนุกแต่ก็ต้องได้อะไรจากมันด้วยเก็ทป่ะเราวางเป้าหมายไว้มานั้นที่ก็เล่นกีฬาใช่ไหมหรือออกกำลังกาย4โมง5โมง6โมงเสร็จ6โมงอาบนงอาบน้ำกลับมาตอนนั้นมีเวลาอีกประมาณ6 7 8ชั่วโมงอ่ะก่อนเรานอนอ่ะอีก8ชั่วโมงอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้เว้ยเราทำอะไรก็ได้เลยตอนเนี้ยเก็ทป่ะแต่ถ้าเราเอา8ชั่วโมงนั้นไปทิ้งเช่นไม่ทำอะไรเลยงานก็ไม่ทำเล่นเกมอย่างเดียวมันไม่คุ้มอ่ะถูกป่ะพี่เลยมีคติตลอดว่าตอนที่พี่ทำงานนะก็คือ1เลยคือพี่ทำงานให้เสร็จก่อนเพื่อที่พี่จะมีเวลาเล่นเกมมากขึ้นไม่ต้องมานั่งห่วงกับมันแล้วเวลาเราทำงานเสร็จเราเล่นเกมอ่ะมันจะรู้สึกแบบแม่งสนุกขึ้นอ่ะเพราะไม่ต้องมีอะไรมากังวลแบบว่าเชื่อเฮ้ยกูส่งงานไม่ทันแน่เลยว่ะกูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือเราวางแผนไว้ก่อนว่าเราทำถึงเท่านี้นะแล้ววันถัดมาเราทำเท่านี้ก็ได้เ
หรือถ้าเรารู้ว่าลิมิตเราวันนี้เล่นได้วันถัดไปอ่ะเราต้องทำงานนะเราก็ทำคือเราต้องเป็นสไตล์แบบว่าเหมือน work hard play hard นะครับผมแบบว่าเราให้รางวัลกับตัวเองเราทำงานเพื่อให้รางวัลกับตัวเองแล้วมันจะมีกระจิตกระใจที่จะทำไปเก็ตปะถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วท้อทำยังไงดีคะในช่วงชีวิตเราอะครับมันจะมีความแบบว่ารู้สึกว่าเราท้อหรืออะไรเงี้ยตลอดเวลาอยู่แหละแต่เราอยากเป็นท้อที่แบบว่าเฮ้ยเชื่อท้อว่ะกูไม่ได้งานท้อว่ะกูแบบว่าเกียดแย่ท้อว่ะไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้หรือเราอยากเป็นท้อว่ะกูเหนื่อยมากเลยกูทำงานขนาดนี้ท้อว่ะกูพัฒนาตัวเองได้แค่นี้แบบกูพยายามพัฒนาตัวเองแล้วเว้ยแต่กูได้เท่านี้กับท้อว่ะกูแบบว่าอีกนิดเดียวกูจะถึงงานนั้นแต่อย่างน้อยเราเห็น progress ว่าในระยะทางที่เราไปตรงนั้นเราทำอะไรสักอย่างถูกปะเราท้อที่เราทำแล้วเราเหนื่อยที่มันอาจจะไม่รีวอร์ดเราในวันนี้แต่พี่รับประกันเลยว่ายังไงมันก็รีวอร์ดเราในวันข้างหน้าแน่นอนครับผมแบบว่า 100% อย่างเช่นพี่เรียนเต้นไปทำไมเนี่ยถ้ายกตัวอย่างพี่เป็นตัวอย่างนะพี่ท้อไหมพี่เรียนมาแทบตายพี่อ่านหนังสือมาแทบตายพี่สอบติดทันตแพทย์พี่ไม่ได้เรียนพี่ก็ท้อพี่เรียนเต้นมาแทบตายพี่ไปแข่งเต้นไปนะพี่มาแข่งเกมท้อไหมอยากเข้าวงการบันเทิงอยากทำนู่นอยากแสดงละครไปผลขวายทุกอย่างไม่ได้เป็นสักอย่างตอนนั้นท้อครับผมแต่เราก็เอ้ยอย่างน้อยเราก็มีสกิลนี้ติดตัวไปละเราไปถ่ายอย่างอื่นเพิ่มก็ได้วะถ้าอันนี้ไม่ใช่ถังเราก็ไปทำอื่นเพิ่มก็ได้วะพอมาถึงตรงนี้พี่มาเป็นนักแข่งเกมแต่พี่ก็ยังมีสกิลอยู่นะคือพี่เต้นได้แสดงละครได้พี่เรียนได้เก็ตปะเราเอาความท้อมาเป็นแบบว่าแรงผลักดันดีกว่าว่าเฮ้ยเราท้อแต่อย่างน้อยเราทำเว้ยไม่ใช่เราท้อเพราะเรานั่งท้อเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียท้อว่ะชีวิตมันไม่มีอะไรเลยก็เพราะมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงไม่ได้ลงมือทำอะไรท้อว่ะถูกแล้วประมาณนั้นครับผมให้คิดในแบบนี้ในเชิงนี้ดีกว่าเนาะกลับมาที่ตารางเวลาที่พี่ใช้เรียนตอนนั้นนะครับผมพี่ทำทุกอย่างพี่ไม่ได้โฟกัสที่เวลามากอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้คือพี่ไม่ได้โฟกัสที่เวลาหรอกมันสลับกันได้จะไปออกกำลังกาย2 ทุ่มทำงานก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟิกซ์มากแต่เหมือนเรามีเช็คลิสต์ในให้กับตัวเองว่างานทำหรือยังคือเหมือนพี่ก็ดีลกับที่บ้านไว้ว่าถ้าเกรดเราถึงอย่างนี้เราจะเล่นเกมเท่าไหร่ก็ได้เราจะไปเที่ยวเท่าไหร่ก็ได้เราจะไปกินเหล้าเราไปทำอะไรเท่าไหร่ก็ได้โอเคไหมอ่ะอันนี้คือเราสร้างโกให้กับตัวเองละเราสร้างเป้าหมายกับตัวเองละว่าถ้าเราถึงตรงนี้ที่บ้านโอเคไหมกับการที่เราจะไป enjoy life ไป have fun ไปหาความสุขให้กับตัวเองมันปกติพี่มั่นใจเลยว่าที่บ้านใครก็โอเคถึงเขาไม่โอเคก็ตามเราก็หาจุดที่มันลงตัวกว่านั้นแค่นั้นเองเรามองไปในทางที่ดีสำหรับตัวเราดีกว่าประมาณนั้นครับผมสมัยCSGOพี่ทีมแข่งจริงจังไหมไม่ได้จริงจังมากครับผมไม่ได้จริงจังมากไม่ได้ให้เวลากับมัน 100% ขนาดเพราะพี่เรียนอยู่ Valorant มาตอนที่พี่เรียนจบพอดีเป๊ะๆเลย ประมาณนี้ในการแบ่งเวลาของพี่คือแค่มองว่าเรามีเช็คลิสต์กับตัวเองว่าเราทำอะไรแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการทำแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆแต่นอกจาก work hard play hard อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับพี่เลยนะก็คือเราต้อง work smart ด้วยอันเนี้ยคือมาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งละที่พี่รู้สึกว่าอันนี้พี่จะให้เป็นแนวทางเป็น tips and tricks ในการเรียนของพี่นะครับผมว่าพี่เรียนยังไงพี่ทำความเข้าใจกับวิชานู้นวิชานี้ยังไงพี่เรียนวิทย์คณิตอาจจะไม่ได้ตรงสายกับทุกคนแต่พี่ให้แนวทางคร่าวๆเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็คือ 1. ทุกต้นคอร์สทุกปีไม่ว่าจะทั้งมัธยมมหาลัยหรืออะไรก็ตามคือจุดที่สำคัญที่สุดเพราะเรากำลังจะหาเทรนด์เทรนด์ณที่นี้คืออะไรสำหรับพี่เทรนด์ก็คือของอาจารย์คนนั้นอ่ะเขาจะมีเทรนด์ไหมแบบว่าเขาจะทำงานยังไงอาจารย์ทุกคนเวลาจะมาสอนนะครับมันจะมีซิลาบัสใช่ปะหรือไม่รู้เรียกว่าอะไรภาษาไทยนะคือแบบคอร์สเนี้ยมันจะถูกวางแผนมาไว้หมดแล้วว่าเขาจะสอนอะไรตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีเราจะต้องรู้ท็อปิกไหนบ้างจนถึงท้ายปีเขาจะต้องวางแผนมาหมดแล้วว่าเขาจะสอนยังไงวันนี้เขาจะสอนอะไรเดือนนี้ต้องถึงแชปเตอร์ไหนถึงเขาให้เราหยุดแบบหยุดพั่มเพื่อไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องถึงเช็คลิสต์ของเขาเหมือนกันถ้าเราในมุมมองเนี้ยคือเราต้องรู้แล้วว่าพอเราเข้าคาบเรียนกับครูคนนี้เราก็มองว่าพยายามจับให้ได้ว่าเทรนด์ของอาจารย์คนนี้เป็นยังไงเช่นเขาสอนแล้วเขาจะเน้นตรงไหนถ้าเป็นยกตัวอย่างพี่นะคืออาจารย์ของพี่เนี่ยบางคนเขาจะเน้นแบบว่าความเข้าใจแล้วข้อสอบมันก็จะออกมาแบบเป็นความเข้าใจทั้งนั้นแบบว่าไม่ต้องจำอะไรเยอะแต่เข้าใจไหมข้อสอบมันจะออกแบบว่า
ลองเขียนเอสเซย์ให้ดูซิอธิบายให้ดูซิว่ากระบวนการของอันเนี้ยเป็นยังไงเพราะเขาชอบให้เราเข้าใจมากกว่าเราจำบางอาจารย์ก็แค่บอกว่าเออถ้าเราจำได้เนี่ยเพราะบางวิชามันต้องจำถูกไหมถ้าเราจำได้ก็คือจบเราก็ดูว่าอาจารย์คนเนี้ยเขาสอนยังไงอาจารย์ทุกคนอ่ะตอนสอนอ่ะเขาจะเน้นเว้ยแบบว่าเพราะเขาต้องออกสอบถูกไหมเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะออกสอบประมาณไหนอะไรที่อย่างวิชาเนี้ยที่ต้องรู้มันตลกมากถ้าเราจะไปสอบเลขแต่เขาสอนสูตรคูณแต่เขาไม่ให้ทำคูณเข้าปะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยหรืออย่างเช่นเขาสอนเซลล์มันจะไม่ออกเลยว่าเซลล์ข้างในมีอะไรบ้างมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะคือทุกท็อปิกมันจะต้องมีใจความสำคัญว่าเราควรรู้อะไรเพื่อที่จะต่อไปในท็อปิกถัดไปได้อารมณ์ประมาณนั้นเราต้องจับให้ถูกแต่ถ้าเราฟังอาจารย์แล้วเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นภาพอย่างพี่ไม่เห็นภาพบ่อยในช่วงมหาลัยนะครับผมในช่วงมหาลัยเท่านั้นเพราะถ้าพูดกันตามตรงในช่วงมหาลัยอาจารย์ที่สอนพี่เรียนอินเตอร์มาทั้งชีวิตอาจารย์ที่สอนอ่ะเขาสอนภาคอินเตอร์ก็จริงแต่เขาไม่ได้ใช้อังกฤษเหมือนที่พี่เรียนที่มัธยมอ่ะคืออังกฤษเขาไม่ได้ถึงเลเวลที่แบบว่า fluent ดีกว่าไม่เชิง fluent แบบไม่ใช่แบบภาษาแรกเออมันเลยเข้าใจยากการอธิบายเขามันจะไม่เห็นภาพเท่าที่พี่เคยเรียนมาพี่ก็จะไปใช้ทริคแบบว่าอินเทอร์เน็ตเราก็ดู YouTube เพราะทุกท็อปิกเนี่ยถ้าไม่ได้ลึกเชิงลึกมากแบบว่าปอตีปี4ปอโทอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีหมดเลยแบบว่ามีทุกอย่างเราก็ไล่ๆดูให้เวลากับมันนิดนึงครับไล่ๆดูว่าท็อปิกนี้ควรรู้อะไรรู้อะไรคือแบบบางอาจารย์เขาจะมีวิธีการทำสมมุติเลขนะก็ต้องคูณอย่างนี้ทำอย่างนู้นทำอย่างนั้นใช่ป่ะแต่อาจารย์อีกคนนึงเขาจะใช้ทริคแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ทริคเขาเราแค่ต้องจะเข้าใจของเราแล้วก็ไปถึงปลายทางที่ได้คำตอบเดียวกันแค่นั้นเองเราต้องเข้าใจเว้ยแต่คือถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราต้องพยายามเข้าใจให้ได้เพราะพอเราเข้าใจแล้วอ่ะมันไม่ต้องจำพี่บอกเลยว่าพอเราเข้าใจแล้วมันไม่ต้องจำอย่างเช่นเราหายใจยังไงหายใจมันเชื่อมมากับอะไรก็คือปอดมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเก็ตป่ะคือมันเป็นสเต็ปปุ๊บปุ๊บไปทุกอย่างพอเราเข้าใจแล้วอ่ะมันจะไม่เมคเซนส์เลยเว้ยถ้าแบบเพื่อนมานั่งอ่านแบบว่าคำบรรทัดแต่เราแค่มองภาพอ่ะเออมันมีภาพในหัววะคือถ้าตรงเนี้ยแม่งเฟลมันก็ไปต่อตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้เราหายใจไม่ออกพอเราหายใจไม่ออกมันก็ไปมีปัญหากับตรงอื่นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอ่ะคือมันจะเห็นภาพเองมากกว่าก็คือพยายามหาวิธีที่มันเข้ากับเราที่สุดไม่จำเป็นต้องฟังในคาบอย่างเดียวนะครับผมแบ่งเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะเอาอันที่เราไม่เข้าใจอ่ะทำตรงนั้นแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวของ1วันแม่งแบบกี่เปอร์เซ็นต์เองวะ 3% ป่ะ7ไม่ถึงด้วยแบบ 3% ของ1วันน่ะแค่เอา 3% ของ1วันน่ะมาลงทุนกับตรงเนี้ยมีมันคุ้มกับอนาคตเรามากต่อมาข้อสอบพอเราเรียนรู้เรารู้เทรนแล้วว่าอาจารย์คนนี้สอนไงข้อสอบเขาจะค่อนข้างบอกเราทุกอย่างว่าอาจารย์คนเนี้ยเขาอยากให้เรารู้อะไรเราก็ใช้อันนั้นน่ะไปเป็นแนวทางในการเรียนกับเขาในคาบต่อๆไปแบบมิดเทอมออกแนวนี้ว่ะไฟแนลแม่งต้องออกแนวนี้แน่เลยแล้วก็พยายามหาแบบท็อปิกนี้เขาพูดถึงเห็นเขาเน้นจังเลยคำเนี้ยเหมือนตอนที่เขาเน้นตอนนู้นเลยพยายามหาแบบว่าเทรนด์ของเขาอะเอออะไรที่มันรีเลทกับเขาได้ประมาณนั้นเอามาใช้เวิร์กแน่นอน 100% สุดท้ายถ้าเราไม่ได้พูดถึงมหาลัยถ้าเราพูดถึงตอนนี้แอดมิชชั่นเช่นพี่ไม่รู้นะแอดมิชชั่นของภาคไทยเป็นยังไงแต่พี่เดานะถ้ามันเป็นแบบสอบที่แบบ standardized แบบว่า SAT IELTSอะไรพวกนี้พวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันจะมี pass paper ถ้าเราไม่เรียนพิเศษนะครับผมถ้าเราไม่เรียนพิเศษนะมันจะมี pass paper pass paper คือสอบเก่าๆที่เคยทำออกมาพวกนี้มันจะเป็นแนวทางให้เราได้เราฝึกทำข้อสอบพวกนั้นให้ได้ข้อสอบจริงอ่ะมันจะต่างจากนั้นไม่เยอะพยายามทำให้ได้พยายามเข้าใจให้ได้ว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะดัดแปลงนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเรา get idea เราจะรู้เลยเราเห็นเอ้ยข้อนี้แม่งเป็นแบบนี้แน่เลยข้อนี้แบบนั้นแน่เลยตอนพี่เรียนพี่รู้สึกขี้เกียจหรือท้อมีครับปีปกติเลยขี้เกียจหรือท้อดูเกรดพี่ดิ C บวกแคลคูลัสท้อป่ะ C บวกฟิสิกส์ท้ออีกแล้ว C บวกฟิสิคอลเคมิสตรี C บวกฟิสิคอลเคมิสตรีอีกแล้ว C polymer เก็ตป่ะมันมีท้ออยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็เติมไฟให้กับตัวเองอะเนาะแต่อย่างที่พี่บอกครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยแบบพี่จะให้เวลาตารางไปอะมันไม่ได้ช่วยเราเว้ยแต่ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนทุกคนไม่ได้เป็นคนเหมือนพี่แ
ถ้าเรามี mindset ว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราวางแผนไว้ง่ายๆว่าเออหรือว่ากูควรทำงานก่อนดีวะก่อนค่อยไปเล่นเกมแม่งก็ไม่ได้ยากขนาดนี้วะก็ทำงานก่อนไปเล่นเกมแม่งได้สนุกสนุกพยายามคิดทุกอย่างให้มันแบบ in favor เราอะเข้าใจปะแต่มันต้องมีวินัยครับผมมันต้องมีวินัยอันนี้คือมันต้องมีวินัยแต่พี่บอกเลยว่าคนที่ไม่มีวินัยอะทำอะไรอะมันก็ยากยากมากอยากทำอย่างงู้นอยากทำอย่างนี้ไม่เอาเลยวะขี้เกียจวะไม่ทำแล้วพี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนมีวินัยแน่นอนเพราะถ้าเราลดน้ำหนักได้เราทุกคนเป็นคนมีวินัยการลดน้ำหนักคือการมีวินัยไม่กินเกินกว่าที่ตัวเราจำเป็นต้องกินออกกำลังกายตามที่เราต้องออกวนลูปนี้ไปเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนจนกว่าจะเห็นผลขอวิธีฝึกภาษาหน่อยครับอยู่กับมันเยอะครับผมอย่างเช่นพี่ชอบภาษาเกาหลีใช่ไหมพี่ก็อยู่กับมันเยอะพี่ดูซีรีส์เกาหลีอ่านใช้เกาหลีเยอะๆทำอะไรที่มันเป็นเกาหลีฟังดูซีรีส์ดูวาไรตี้โชว์อยู่กับมันเยอะครับผมภาษาเนี่ยมันไม่ได้ได้กันแบบว่าอย่างเงี้ยมันเป็น a work in progress อะไรนะมันค่อยพี่เป็นคนที่ไม่มีวินัยมากๆเหมือนกันยังไม่ได้สอบหมอพี่ไปเรียนตรงเรียนเต้นอ่ะพี่ตกแม่งแบบว่าหลายวิชาเลยภาษาไทยพี่ได้ดีชีวะพี่ได้ C ชีวะแบบเบสิกที่สุดอ่ะพี่ได้ C แล้วพี่ก็บอกอาจารย์ว่าผมขอเรียนชีวะแอดวานซ์อาจารย์บอกมึงบ้าเปล่ามึงจะเรียนชีวะแอดวานซ์แต่ว่าชีวะปกติมึง C เลยหัวผมขอเรียนพี่เข้าไปเรียนพี่ก็ C พี่ก็เรียนอีกบอกว่าไปย้ายไปปุ๊บพี่ก็ขอเรียนอีกจาก C เป็น B บวกจาก B บวกพอพี่เข้าใจแล้วพี่ A แล้วก็ A มาตลอดเลยข้อสอบที่มหาวิทยาลัยนะของชีวะข้อสอบนั้นไม่รู้กี่ข้อพี่ได้100คนเดียวเลยพี่ได้100เต็มจากที่พี่เกลียดวิชานั้นแบบเข้าไส้อ่ะแต่พี่บอกเออกูเป็นคนแบบต้องเอาชนะพี่ก็เรียนแม่งเรียนเข้าไปชีวะเรียนแม่ง4ปีอ่ะเรียนมันยากขึ้นเรื่อยๆเรียนจนตอนสุดท้ายเป็นวิชาที่พี่ชอบที่สุดคือที่พี่บอกมันเป็นผลดีกับทุกๆคนเราไม่ต้องทำตามพี่ก็ได้เพราะถ้าเราไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่พี่แค่แนะแนวว่าเออถ้าทำแล้วมันดีพี่ก็เอามาให้ทุกคนได้รับรู้เป็นออปชั่นหนึ่งกด subscribe กดแชร์คลิปอะไรนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนรู้คำแนะนำดีๆไออันอื่นคลิปเล่นเกมติ๊งตองติ๊งตองถ้าไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งครับผมไร้สาระแต่อันเนี้ยไอพวกอันดีๆครับอยากให้แชร์อยากให้อะไรพวกนี้กันเพราะว่ามันก็สร้างสังคมที่พัฒนาไวยิ่งขึ้นก็อยากให้ช่วยๆกันนะครับผม